DM ควาเทียนะคะน้องยายาก็บอกว่าเพิ่งจะไปทานข้าวที่จังหวัดเพชรบุรีกับครอบครัวและพี่ณเดชน์ไปกินไกลแล้วไปกินไกลค่ะเพราะว่าพอดีพี่ณเดชน์แนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยก็เลยขับรถกันไปเพื่อจะไปทานแล้วก็กลับก็ใช้เวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแต่ไม่ครอบครัวด้วยไงค่ะนะฮะอ๋อนี่เป็นภาพใช่ไหมใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเขาก็ขับรถไปทานกันแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องยายาหน่อยซิว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวทำงานที่เพชรบุรีมั้งคะอาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเขาบอกว่าอาหารอร่อยก็เลยพากันไปลองชิมอาหารใช่ใช่คือเราเดินทาง4ชั่วโมงเพื่อที่จะไปกินอาหารค่ะใช่จริงๆมันก็สนิทกันแล้วมันไม่ต้องสนิทไปมากกว่านี้แต่ว่าไปกินอาหารเพื่อที่จะได้กินอะไรอร่อยๆค่ะทะเลหวานว่าร้อนมากทะเลร้อนมากอาจจะเพราะว่าเรียนจบกันแล้วทั้ง2คนแล้วมันมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยเลยมีเวลาไปกินข้าวกันมากขึ้นไม่ได้เปิดตัวมากขึ้นแล้วแต่คนคิดค่ะนั่นแหละฮะนี่น้องยาย่าเมื่อวานพี่พายาย่าไปดูหนังคุมยาย่าเลยมีภาพปรากฏนะเดี๋ยวจะว่าอะไรกันนะจริงเหรอคะพี่ก็ไปเจอกันหน้าโรงหนังนั่นแหละจับไม้จับมือจูงเข้าไปในโรงหนังก็ไปดูหนังอ๋อไปบังเอิญไปเจอกันข้างหน้าโรงนั่นไง